สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำนะคะอันนี้เป็นแล้วโหแดงดีมากเลยมีบางขวดไม่เป็นก็มีนะเพราะว่าทดลองทำครั้งแรกดูสิไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเห็นขาวๆนะคะแล้วก็วันนี้จะมาทดลองฉีดนะคะเขาบอกดูในคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้1 ต่อ 500เท่าเนี่ยก็คือ6ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะคะแต่เนี่ยทำตามคลิปของเอิร์ธสดชื่นนะคะสูตรนี้นะคะเขาให้ใช้1ขวดต่อน้ำ20ลิตรคือ1ต่อ20เดี๋ยวเราจะลองปริมาณน้อยก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยสังเกตพืชผักของเรานะคะประมาณเนี่ยที่อยู่ในกระถางที่อยู่มะละกอเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลงรถว่าลดได้ทุก7วันเดี๋ยวเราจะทดลองดูแล้วมาสังเกตความเปลี่ยนแปลงกันนะคะจากนี่ไปซื้อถังมาใหม่นะคะไว้ฉีดจุลินทรีย์โดยเฉพาะเราขย่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะผสมพันธุ์บอกอย่าใช้ปริมาณมากใช้ปริมาณมากแล้วเดี๋ยวมันเข้มข้นเกินไปพอพืชงานแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณนี้เอาน้ำเต็มถังเนาะนี้เราจะฉีดไปก่อนนะคะฉีดทดลองฉีดเป็นฝอยๆช่วงเช้านะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะฉีดให้หมดนะเป็นพืชดอกแล้วก็ฉีดเขาสดชื่นนี่ค่อยเปลี่ยนไม้เก่าแล้วก็กระบองเพชรฉีดไปเลยมะเขือเทศที่ชมโชมนะครับดูไม่ออกว่าเป็นมะเขือเทศนี่สายเชียงใหม่ของเราเป็นเปรียบเสมือนชีวภาพอยู่แล้วไม่เป็นไรมะนาวต้นนี้สีไม่สวยเลยเคยทักหน่อยไม่รู้เกิดเพราะอะไรเพราะพันธุ์หรืออะไรสายเชียงใหม่เราก็งามแล้วเนี่ยเริ่มงามแล้วต้องได้น้ำด้วยเราลดน้ำไม่เพียงพอที่ปกคลุมด้วยหญ้ากระเจี๊ยบเขียวดูมะเขือสิหญ้าเพียบเลยแต่ว่าออกดอกยังไม่ค่อยเห็นลูกนะเดี๋ยวเราจะมาฉีดแล้วก็เดี๋ยวสังเกตความเปลี่ยนแปลงกันนะคะจะอยากฆ่าแมลงนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสังเกตดูดีๆมะเขือมีแต่ดอกแต่ไม่มีลูกยังไม่เห็นลูกจะฉีดไปก่อน
คณะต้นนี้ดกแล้วนะเดี๋ยวเราจะฉีดแก้วมังกรไปด้วยนะคะสังเกตยังไม่ออกดอกไม่ออกอะไรเลยปีที่แล้วออกหลายลูกมากใครจะออกหน้าเดี๋ยวเราฉีดไปด้วยนะคะว่าเขาไม่ออกดอกเขามีดอกอยู่เห็นคือลิ้นนี้ดอกหนึ่งต้นนี้มะนาวอะไรไม่รู้ลูกเล็กนิดเดียวแต่ดกมากมะนาวจี๊ดไหมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ